สวัสดีค่ะโอ้มืดมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะสวัสดีค่ะโหลมพัดแรงนะวันนี้นะสวัสดีค่ะมาอย่างไวไปอย่างเร็วนะคะนี่ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกเพจตอนเช้าค่ะไม่เช้าแหละก็สายแหละวันนี้เราส่งทุเรียนป่าละอูอีจันนะคะได้ข่าวมาว่ายังมีเต็มป่าละอูเลยนะคะสวัสดีพี่อารมณ์ฮอตค่ะโอ้ยเนี่ยแอดมินยุ้งเราขยันขันแข็งแต่เช้าเลยนะดูออกนะว่าเป็นคนขยันนี่นะคะเราก็รีบส่งทุเรียนที่เราไปตัดมาเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานแอบไปตัดเงียบๆค่ะเพราะว่าฝนตกนะคะช่วงนี้ภาคใต้น่าจะฝนตกแล้วนะคะเราก็เลยต้องตัดทุเรียนในช่วงที่แบบว่าตั้งแต่เช้ามืดเนาะไม่น่าจะมีใครลุกมาดูช่วงเช้ามืดเราก็เลยไม่ได้ไลฟ์นะคะเมื่อวานนี้ขายให้ลูกค้าที่ค้างอยู่หมดเกลี้ยงเลยค่ะคุณพี่อีก morning ค่ะ good morning ค่ะไปรษณีย์ชื่ออะไรไม่บอกหรอกรู้ดูออกนะว่าดูคนไหนอยู่อ่ะคนนี้ไม่ได้คนนี้มีแฟนแล้วคนนี้ไม่แน่ใจไม่ได้ถามแต่อนาคตน่าจะมีสวัสดีค่ะคุณพี่พัชราพรเห็นข้างหลังยังหล่อเลยไปบวชมาเหรอคะตัดผมใหม่เหรออ๋อไม่ได้บวชเนาะ หนูก็อยากจะเป็นหลวงพ่อขึ้นมาอีกทุเรียนตอนนี้ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าเราจะต้องทยอยไปตัดนะอันนี้ให้ดูบรรยากาศก่อนว่าตอนนี้ค่ะเราส่งกับไปรษณีย์เนาะอุ๊ยคุณพี่เสาวคนจุจุเด้อมีของหนูไหมคะคุณพี่สุนันทาเมื่อวานมี80กว่ากล่องค่ะ80กว่าบ้านนะคะคุณพี่ค่ะถ้าโอนตังค์แล้วก็ได้แน่ละแม่เอ้ยอะตอนนี้ทุเรียนป่าละอูนะคะได้ข่าวแว่วๆมาว่ามีเยอะมากเพราะว่าผลกระทบจากโควิดนี่แหละค่ะคือนักท่องเที่ยวอ่ะไม่ได้มาเที่ยวที่หัวหินก็เลยไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะยอดขายเลยไม่ได้แบบปังปุริเยเหมือนอย่างปีที่ผ่านๆมานะคะสำหรับทุเรียนป่าละอูนะทางอีจันก็พยายามจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพยายามจะเอามาขายให้ได้มากที่สุดแต่ขออนุญาตคัดเกรดก่อนนะคะเพราะเราต้องไปบุกชิมทั่วสวนตอนนี้ก็หมอก็เตือนแล้วน้ำตาลขึ้นแล้วคุณป่านก็ต้องระวังหน่อยนะเรื่องนี้อ่ะใดๆก็คือแล้วแต่อันนี้ทายอินนิดนึงขอบคุณไปรษณีย์นะคะที่แบบว่าแสนดีดูแลเรามาเดือนนึงแล้วนะเขามาหาเราทุกวันเลยนะกับกับนี่ค่ะอะไรนะเขาเรียกว่านะบริการ Pick Up Service นะคะรับฝากนอกสถานที่ค่ะสั่งได้ที่ไหนแป๊บนึงนะคะตอนนี้เรายังเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ได้เปิดรับออเดอร์นะเดี๋ยวถ้าเปิดรับออเดอร์เดี๋ยวเราไลฟ์ใหม่แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์ LINE แอดให้เข้าไปสั่งกันเลยแต่ตอนนี้ขอเคลียร์ของเก่าก่อนถ้าเคลียร์ของเก่าเสร็จแล้วรับรองค่ะลูกค้าใหม่เราจะรีบเปิดรับบริการเลยนะคะตอนนี้ขอเคลียร์ของเก่าขอเคลียร์คิวเก่าแป๊บนึงนะคะนะขอเคลียร์คิวเก่าก่อนเพราะว่าตอนนี้ค่ะเราอ่ะกำลังไล่เคลียร์ให้หมดเนี่ยของลูกค้าเพราะว่ามันอั้นมาหลายวันไงเราขายสัปดาห์ที่แล้วเราหยุดไปเลยทั้งสัปดาห์เมื่อวานนี้ค่ะยังไม่ทันได้ไลฟ์เลยลูกค้าทยอยสั่งมาในไลน์แอดหมดแล้วจ้าติดต่อให้มั่งจะส่งเสื้อส่งกับใครคะคุณวี่อย่าร้ายนะคะคุณวี่โอ้ยทำไมวันนี้เพื่อนมันเอาแรงฮึดมาจากไหนวะมันเหมือนมันมีแรงอะไรบางอย่างที่แบบทำให้เพื่อนเราฮึดอ่ะดูออกแหละโอ้ยนี่ก็ไม่แพ้กันเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยลูกพี่ต้องขอบคุณบริการดีๆจากไปรษณีย์ไทยนะคะถ้าสมมติว่าเราช่วงนี้เนาะถ้าเราเป็นแม่ค้าออนไลน์ในยุคที่โควิดโหดร้ายกับเราขนาดนี้นะคะแนะนำเลยค่ะว่าให้ใช้บริการ Pick Up Service ก็คือไปติดต่อที่ปน.แถวบ้านค่ะว่าเดี๋ยวดิฉันขายของออนไลน์นะคะไม่สะดวกเอามาส่งของอย่างงู้นอย่างนี้นะคะชิ้นเดียวเขาก็มารับใช่ไหมคุณพี่ชิ้นเดียวก็มาหลายชิ้นอย่างเงี้ยก็มายกกันหลังแอนหลังหักก็มาให้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะไปรษณีย์ตอบโจทย์ได้สำหรับเขาเรียกว่า SME เล็กๆคนขาขายของออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะใช้กล่องอะไรก็ได้กล่องที่ไปรษณีย์ก็มีขายหรือถ้ากล่องอะไรก็ได้ก็ว่าไปนะคะแล้วก็เรียกให้คุณพี่เขามารับเขาก็มารับให้ค่ะช่วงโควิดอย่างนี้การไม่ออกจากบ้านก็ถือเป็นอีกหนึ่งอย่างที่แบบเลิศนะ
ไม่เสี่ยงติดเชื้อด้วยนะคะเพราะว่ายอดติดเชื้อก็ขึ้นทุกวันยอดคนตายก็เยอะขึ้นทุกวันนะคะอันตะค่ะจะออกไปไหนอันตรายใดๆล้วนๆเลยนะคะนี่ค่ะจัดเรียงอย่างดีไปถึงที่ลูกค้าไม่ใช่ทุเรียนกวนแน่ค่ะยังเป็นทุเรียนลูกสวยอยู่เพราะว่ากล่องเนี่ยนะคะเป็นกล่องรอนเท่าไหร่นะ35ชั้นนะนี่นะแล้วก็มีสายรัดให้อย่างดีเพราะฉะนั้นค่ะทุเรียนเราไม่มีทางปิ้นกระเด็นออกมาได้แน่นอนไม่มีใครแกะของก่อนที่จะถึงมือลูกค้าได้แน่นอนนะคะครึ่งชิ้นผมก็รับครับนี่นะคะนี่ค่ะทำงานแข่งขันประหนึ่งเป็นเรื่องของตัวเองก็คือไปรษณีย์เนี่ยแหละค่ะเต็มที่มากมาหาทุกเช้ามารอเราทุกเช้าเลยนี่นะคะให้ดูค่ะคุณ FC คุณแฮปปี้นะคะชอบมากค่ะผู้หญิงผู้หญิงกระทุ่งกระเทยเพจอีจันกรี๊ดหมดค่ะโอ้ยทำเซียนมันเรียนมาเลยเพื่อนเราลาหรือยังลายังไม่มาหรือยังสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพรุ่งนี้มีอีกสัก40กล่องนะคะรบกวนด้วยนะคะขับรถดีๆค่ะเราไม่บายเขาด้วยนะเสียงหวานๆหน่อยมันไม่เหมือนเสียงหวานมันเหมือนคนง่วงเพื่อนส่งกันหน่อยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณอีทีกับไปรษณีย์ไทยนะคะกับบริการพิกอัพเซอร์วิสนะคะรับฝากนอกสถานที่ค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในประเทศไปปน.ใกล้บ้านนะคะถ้าอยากส่งของแบบว่าค้าขายไม่อยากออกจากบ้านปน.ช่วยได้ค่ะถ้ามีน้อยมีมากเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะเป็นรถอย่างเงี้ยมาแต่ถ้ามีมากก็คือระดับนี้ไปเลย4ล้อต่อเก้าอี้หรือเปล่าข้างในไม่รู้นะคะแต่เป็นตู้เนี่ยรับส่งของได้แน่นอนค่ะรอบเดียวหมดเลยนะคะพูดได้รักอะโวคาโดเมื่อกี้เลยค่ะอร่อยมั้ยคะเป็นกำลังใจให้เพจเป็นกำลังใจครับให้เพจนี้ขอบคุณค่ะพี่อภิธานบอกอยากกินบ้างได้กินแน่ละพี่เอ้ยเพราะว่าตอนเนี้ยค่ะที่ป่าละอูเมาก่อนจากพอเราส่งของเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็มาเมากันหน่อยก็คือตอนเนี้ยค่ะที่ป่าละอูเราอ่ะเขาบอกว่าทุเรียนอ่ะเหลือเยอะมากเยอะในขั้นที่แบบว่าเกษตรกรบอกว่าอีจันมาช่วยซื้อหน่อยสิเราก็อ่ะตอนแรกก็จะหยุดแล้วเพราะว่าขายก็เรียกอะไรขายพอหอมปากหอมคอให้คนได้ชิมเนาะแต่ว่าความต้องการของลูกค้าก็ยังมีแต่ที่หนักกว่าคือความต้องการของเกษตรกรเพราะตอนนี้ทุเรียนเริ่มสุกคาต้นร่วงปุ๊บลงมาทุกลูกก็เป็นเงินหมดเพราะว่าเขาต้องใช้การดูแลอย่างดีเนาะเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้ช่วยกันสนับสนุนต่อนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาสวนที่ดีสวนที่อร่อยลูกดีๆคัดมาให้ลูกค้าเลยค่ะโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้ว่าจะไปติดต่อนั่นแหละประสานงานเรื่องทุเรียนก่อนอาจจะไม่ได้ไลฟ์ขายทุเรียนเนาะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีน้อยด้วยวันนี้มีลูกค้าจองหมดแล้วนะคะสั่งยังไงครับจะได้กินเดี๋ยวหนูเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเราไปสวนอีกทีนึงเนี่ยหนูจะไลฟ์แล้วจะให้ไลน์แอดนะคะเพราะตอนที่ยังไม่ให้เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุเรียนมันถูกจองหมดแล้วไม่อยากให้ลูกค้าแบบมารอแล้วเดี๋ยวเสียอารมณ์เนาะเมื่อวานมีลูกค้านะสั่งมาแบบผมรอไม่ไหวแล้วครับไอ้เราก็คิดว่าเป็นอะไรอ๋ออยากกินร้อยไหวแล้วงอนก็เข้าใจแหละนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไลฟ์อีกทีนึงนะคะเรื่องทุเรียนนะเดี๋ยวขอไปจัดการกระบวนการคุยกับทางเกษตรกรให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวมารายงานผลให้นะคะขอบคุณมากนะคะ